คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องก้าแรกสวัสดีครับกับข้อสุัรีการ9ก้าวแรกบนคู่พอดแคสต์นะครับเช้าวันใหม่นะฮะในวันเด็กแห่งชาติ9มกราคมนะครับกับผมอ้นพนัชกรอัตตะกิตกุลครับครับกับเด็กๆอย่างคุุดินสถาวอรจันหงสีครับ <laughs> ครับผมโอ้ยผมจะเคิร์นเขิ่นที่จะพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อนครูเนอะทุกคนเคยเป็นมาก่อนเคยเคยเป็นครับนานยังฮะท่าวนี้เขาห้ามถามเรื่องนี้โอโอเคโอเคนะฮะด้วยความเป็นเด็กนี่แหละครับเราทําอะไรไปด้วยความที่มีความสุขเนาะย้อนกลับไปมันสดใสโลกมันดูแบบ มันไม่มีเรื่องเครียดๆอ่ะถึงมีแป๊บหนึ่งมันก็มีเรื่องใหม่ให้เราได้ตื่นเต้นได้สนุกกันอีกครั้งแหละมันเร็วอ่ะทุกอย่างมันดูแบบโอ้ดีอะดีมากเลยครับรูเด็กเด็กมีความฝันที่สวยงามอืมมากกว่าความฝันของผู้ใหญ่ใช่ครับเพราะความฝันของผู้ใหญ่เนี่ยมันมีประสบการณ์ครับที่ทั้งสุขทุกข์เจ็บปวดเข้ามาอืมเพราะฉะนั้น ประสบการณ์เหล่านั้นมันจึงทําให้ความฝันมันมนืมอความฝันไม่ใสแต่เด็กเนี่ยประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไม่เยอะนะนไม่เยอะอแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับความอบอุ่นการด,ดูแลอุ้มชูมนะั่นความฝันของเขาจึงเป็นความฝันที่สะอาดใสแล้วก็งดงามนะครับ ซึ่งความสะอาดใสงดงามเนี่ยแหละครับเราย้อนกลับมาเรายังมานึกถึงบางคนอาจจะนึกได้ค่อนข้างยากนะ<ช>เพราะว่าผ่านประสบการณ์ชิดผู้ใหญ่มาค่อนข้างชกชนมันนึกไปโอ้ <S 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 เหนื่อยเหลือเกินช่วงเวลานู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเชื่อไหมฮะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปแล้วคุณคํานึงถึงนะช่วงเวลาที่เราตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราแบบโอ้โหทาอะไรไปโดยที่ไม่ได้มองถึงจุดมุ่งหมายที่มันดูแบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะเราทําไปด้วยความแค่รู้สึกว่าอยากทาแค่นั้นเองสนุกไงสนุก ใช่ฮะมีความสุขกันได้ได้ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปีนป่ายการกระโดดรลดเต้นการวิ่งการ<ม>อะไรก็ตามที่มันเป็นกิจกรรมครับจนผู้ใหญ่บางคนใช้คําจำกัดความ,มกับเด็กเหล่านั้นว่าบ้าพลังเออดูขนองดูแบบคึกค<อ>ักอะไรนะเขาสนุกกับเขาเขาทําด้วยความรู้สึกที่เขาอา่ไม่บีบเค้นไม่กดดันครับมีคว ก็อย่างที่บอกเราเราเคยมบอกต้องวิ่งไงถ้าคุณวิ่งด้วยความสนุกวิ่งด้วยความสุขคุณก็จะวิ่งได้นานอืนะครับย้อนกลับไปนะครับเราจะทํายังไงครับครูที่ทําให้เราสามารถที่จะฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศและยังมีความสุขเหมือนกับการที่เราได้วิ่งในสมัยเด็กๆได้ด้วยความเป็นเลิศอะมันมาถามว่ามันซ้อมแล้วมันสนุกไหมม,มันจะสนุกก็ต่อเมื่อคุณเห็นผลอืคุณเห็นผลจากการฝึกซ้อมว่า เออวันนี้คุณวิ่งแล้วเฮ้ยมันดีกว่าเดิมขึ้นนี่มันเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะเฮ้ยรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะทนได้ในระยะทางหรือจํานวนเที่ยวที่เราวิ่งครับเอ,อ้ความเร็วมันเปลี่ยนนี่เนี่ยใช่ไหมมาตนถ้าอย่างนั้นเราจะสนุกครับครับแต่การสนุกลักษณะนั้น,น,น,นนะมันต้องสนุกภายใต้ร่างกายที่มันถูกเพราะบ่มสะสมอแล้วก็ฟื้นสภาพมาแล้วอย่างดีอืนั้นเขา จะต้องเข้าใจในกระบวนการของร่างกายในการที่จะจะต้องกระทบในเรื่องของความเมื่อยล้าครับหรือความอ่อนเพลียหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอความเข้มข้นในการซ้อมว่ามันจําเป็นต้องมีการเพิ่มนะครับคุณต้องเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะคุณจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะถ้าเราเข้าใจตรงนั้นเวลาซ้อมมันก็ไม่กังวลใจมากนะักไงเพราะยังไงก็เจอครับใช่ไหมครับซึ่งมันหนีไม่ได้ถามว่าสนุก ตรงนั้นไหมตอบไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะความคิดในเรื่องของการสนุกในขณะที่ซ้อมเพื่อความเป็นเลิศม,มันสนุกตอนที่ได้ผลดีแต่วันไหนที่มันรู้สึกถึงความไม่ล้ามากหรือวิ่งไม่ออกหรือวิ่งไม่ไปหรือมันไม่ไหวลื่นเหนื่อยมากๆเลย ความสนุกมันก็หายไปคงไม่มีใครบอกว่าสนุกมากเลยในขาก่าไม่ออกอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่อ่ะเันต้องประเมินตามนั้นเนาะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการประเมินแล้วก็การฝึกซ้อมที่เหมาะสมเนาะมันจะนํามาสึ้งความสนุกได้ด้วยใช่นะครับฟื้นสภาพฟื้นสภาพให้เหมาะสมครับฟื้นสภาพให้มีกิจกรรมการฟื้นสภาพได้ดีเท่านี้ย้อนมาดูเรื่องของเด็กในบ้านเราบ้างดีัวครูครับผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย สติของน้องๆหลายคนนะฮะเป็นเป็นทางที่ดีมากๆเลยครับเด็กยุคใหม่ที่สนใจเรื่องการวิ่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็โชคดีครับที่มีคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันที่คอยสนับสนุนเนาะเออแต่ที่ยุคก่อนผมเชื่อว่าการสนับสนุนอาจจะแบบไม่ได้กว้างขวางแล้วก็ง่ายขนาดนี้นะครูเนะาะเมื่อก่อนมันมีในเรื่องของการบอกต่อกันรหรือว่าในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของเด็กที่มาออกกําลังกายอย่างหนักครับว่าจะทําให้เด็กเนี่ยมีความแข็ง การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์หรือว่าเด็กจะตัวเล็กกว่าปกติเนื่องจากมีการนําในเรื่องของฮอร์โมนหรือสารต่างๆในเรื่องของการเจริญเติบโตนี่เอามาใช้ก่อนหรือมาใช้มากเกินไปแต่ในปัจจ <|so|>> ุบันนี <S, <S, uh ้ก็ยังก็ยังมี มีเขาเรียกว่ามีข้อกําหนดหรือว่าในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กในแต่ละวัยเพื่อให้การออกกําลังกายนั้นเหมาะสมกับวัยเช่นเด็กเล็กก็อาจจะยังเสริมความแข็งแรงในการใช้การใช้น้ําหนักหรือการที่จะต้องไปเค้นให้เด็กออกกาลังกายอย่างหนักนี่ก็อาจจะต้องละเว้นเป็นในเรื่องของความสนุกสนานการใช้อวัยวะ ของร่างกายเช่นใช้มือหยิบจับปลาทุ่มกระโดดอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการฝึกในเรื่องของการขึ้นไหวเบื้องต้นที่จะทําให้เป็นพื้นฐานในการที่เด็กจะพัฒนาไปใช้รูปแบบของกิจกรรมที่ยากมากขึ้นเป็นเกมมากขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนมากขึ้นเป็นทีม,มหรือ,อไปสู่ความเป็นเลิศครับอตรงนี้ต้องระมัดระวังครับ ซึ่งเด็กในบ้านเราปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายๆคนอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีองค์ประกบอบหลายอย่างที่เอื้อในการที่จะสามารถที่จะมีความสําเร็จมากกว่ายุคก่อนด้วยเนื่องจากเด็กยุคก่อนกับเด็กปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันเรื่องของผู้ปกครองครับเด็กยุคก่อนนี้เล่นกีฬาเนี่ยผู้ปกครองแทบจะไม่ได้ยุ่งเลยอืมแล้วก็อาจจะต้องหนีไปเล่นด้วยอืมแอบไปเล่นเพราะ,ะว่า เด็กผู้ปกครองยุคก่อนก็คือเรียนหนังสือกลับมาช่วยงานบ้านอ่านหนังสือแล้วก็เรื่องของอาชีพกีฬาเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้สึกว่ามาสามารถหาเลี้ยงชีพได้ดีพอในปัจจุบันปัจจุบันผู้ปกครองคือดูแลเลยครับให้ดูแลเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนดูแลในเรื่องของการจัดกิจกรรมในอยู่ในระหว่างอยู่บ้านด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองดูหนังสืออะไรเงี้ยมันต่างกันไปเยอะแล้วไง เพราะผู้ปกครองในปัจจุบันนี้ก็คือ,อส่งเสริมนอกจากจะให้เด็กได้ออกกําลังกายแล้วเมื่อออกกําลังกายแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้วยสิ่งที่ทําให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศมันก็มีเหตุผลและปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราง,งวัลในเรื่องของเซอร์ติฟิเคตในการที่จะไปไปการไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะได้รับการพิจารณา เด็กในที่เก่งกีฬามีโอกาสที่จะเข้าเรียนในสถาบันบหลักๆที่ที่หลายๆคนใฝ่ฝันจะเข้าไปการที่มีความเป็นเลือดทางกีฬาจึงทำให้เขามีช่องทางมาีมีเหมือนกับมีฐานในการที่จะเข้าไปเรียนในสถาบันเหล่านั้นได้ง่ายมากขึ้นให้มีโอกาสที่ดีขึ้นใช่ม,มีโอกาสนะในการรับทุนสนับสนุนมีโอกาสในการที่จะทำให้อ ไปสู่ระดับทีมชาติง,ง่ายขึ้นครับผมเคยได้ยินถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าค,ครูดินเคยบอกว่าถ้าเด็กมากๆเนี่ยเราไม่ควรสนับสนุนในเรื่องของความเร็วมากจนเกินไปใช่ไหมหรือว่าระยะทางที่มากเกินไปให้กับเด็กเนี่ยครูใช้คําว่าระยะทางมากระยะทางใช่ไหมครับเด็กอาจจะมีพัฒนาในเรื่องของความเร็วในในพื้นฐานของเขาอยู่แล้วเพราะเด็กพวกนี้จะ เขาไปวิ <K iller> ่งคะช้าหรอกบ้าพลังครับ่วงนีสปีดสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้พยายามไปเน้นบอกว่าโหต้องเอาเด็กมาวิ่งเป็นชมงหรือรึ่งชั่วโมงในในวัยในวัยที่ไม่ยังไม่โตยังไม่เติบโตมากนักนะในวัยสักห้าหกขวบเจ็ดขวบนี่ก็ไม่ได้แนะนําอำแต่ว่าไอการเคื่อนไหวที่ที่เกี่ยวกับการใช้อวัยวะเช่นการพุ่มลูกบอลตันเตะลูกบอลการกระโดดไกลการกระโดดสูงการปีนป่าย การปลาการทุ่มอะไรเนี่ยครูคให้ให้เด็กพวกนี้ทําอืมนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้มาออกกำลังกายระยะเวลานานโนนนดยเฉพาะการวิ่งแบบโอ้โหไกลๆนี่ยังไม่เหมาะสมถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ถึงสิบขวบอ่ะ <c oughs> ไม่แนะนําในการที่จะให้วิ่งเกินสามกิโลโอ้สามกิโลครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวคุณนะครับคุณไม่แนะนำนครับ ถ้าถามถึงเรื่องของเราอยากจะรู้เหตุผลนะครว่ามันมีมันมีเหตุผลอะไรมารองรับในจุดที่ผมเคยเห็นนะหลายๆลยค,คนวิ่งสวนสาธารณะนะครับเด็กก็มาคึกขนองวิ่งตามบางคนไม่ได้มีพื้นฐานการวิ่งนะค,ะครับโอ้แต่มันอึดนะ <c oughs> <c oughs> มันตามมันตื้อไม่หยุดเลยแต่พอหยุดก็แต่ว่าเขาไปได้ไกลมากนะครับผมรู้สึกว่านจริงแล้วเขามีพื้นฐานในการที่จะคงสภาพของการวิ่งระยะไกลได้อ่ะเราดูมวลดีฮะ มวลของเด็กกับเราต่างกันไหมระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายของเขาเนี่ยอมวลมีน้อยรูปร่างเล็กอืการส่งเลือดให้ครบกลูปของวงจรการไหลเวียนของเลือดเนี่ยอเร็วกว่าเราไหมใช่ไหมถ้าเกิระยะทางของเขาสั้นกว่าเราเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็อัตราการเต้นของหัวใจของเขาเนี่ยเขาทํางานได้ดีกว่าอ่าครับ ความเหนื่อยของเขามีน้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นเด็กๆเวลาที่ออกกาลังกายหรืออะไรนะมักจะไม่ค่อยเห็นอาการเหนื่อยอมากนักครับอ๋อนี่คือหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถประยุกต์ได้กับวัยของเราเรากได้ครับคือเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของมวลน้ําหนักซึ่งก็มีผลในเรื่องของอัตราการบริโภคออกซิเจนอยู่ใช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 ่ Oh. อันในนี้ของนักวิ่งระยะไกลนี่มวลมีผลอย่างมากคือน้ำหนักตัวก็มีผลอย่างมากครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่านักวิ่งระยะไกลสดใจแล้วเนี่ยจะรูปร่งางพอผอมบางอม,มวลน้อยน้ำหนักน้อยอ,อย้อนกลับมาเรื่องของเด็กนิดน,นึงครับพูถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นพัฒนาการของน้องคนนี้ละทิศทางน่าสนใจมากที่จะเติบโตต่อไปได้เป็นนักกีฬาได้ด้วยในอนาคตนะครับ,รบเราจะมีวิธีในการฟูมฟักเขายัางไงครับเพื่อจะให มีแลวไม่ไม่เสียโอกาสด้วยในต้นทุนที่เขามีแล้วก็มีกระบวนการฝึกซ้อมที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเขาต้องบอกว่างั้นเด็กไวัยไหนล่ะอ่าสมมติถ้าเจอตั้งแต่อ่ะห้าขวบปิ้งขึ้นมาเลยหา้าหกขวบให้เล่นกีฬาที่สนุกอืมที่ยังไม่ต้องแข่งขันครับที่ยังไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องวางแผนอืมอาจจะยังไม่ต้องเป็นทีมก็ได้ครับแต่เล่นเล่นให้เขาเล่นอย่างสนุกสนานครับที่ไม่ที่ไม่มีความต่อเนื่องอืม เดี๋ยวตรงนี้พรสวรรค์เขาก็จะจะโชว์มาเองอืมอไม่ไม่เกิดไม่ไม่พยายามที่จะไให้เล่นกีฬาที่ประทะครับหรือกีฬาที่สุ่มเสี่ยงมากๆครับพยายามให้เขามีการออกกําลังกายที่มีความต่อเนื่องและใช้เรียกว่าใช้อวัยวะของร่างกายเนี่ยอืได้อย่างสมบูรณ์ครับอืถัดมาสิบสิบเอ็ดสิบสองขวบอันนี้เริ่มวางได้ละครับอาจจะเริ่มพัฒนาในเรื่องของ ความแข็งแรงหรือความเร็วได้นะครับพวกนี้เด็กพวกนี้ก็อาจจะถูกาวางเป้าในเรื่องของการวิ่งห้าสิบเ <100 S 1> มตรแปดสิบเมตรถึงร้อยซึ่งเราก็เห็นกีฬานักเรียนก,กีฬาสีก็มีอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับยกเว้นในกรณีของเด็กที่มีความสนใจในเรื่องของการวิ่งทางไกลเป็นพิเศษซึ่งเด็กในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนนะในประเทศไทยเราตอนนี้ที่มีขีดความสามารถที่จะทำเสถิติตรงนี้ได้เป็นอย่างดี ก็ยังไม่คูไม่อยากฟันธงนะว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยถ้าเราไปไปใช้ในเรื่องของการฝึกซ้อมมากๆเนี่ย <Okay. S 2> จะมีผลกระทบอย่างไรในอนาคต hmm. เพราะว่ามันมันยังไม่มีผล uh. ที่จะต้องมาพิสูจน์กันในยาวนาน,นขนาดนั้นเนี่ย <Okay. S 2> แต่สิ่งหนึ่งที่สำหรับของครูในคีครูครูเตือนผู้ปกครองเขาเสมอว่า okay. ถ้าจะให้น้องซ้อมกีฬาอย่างนี้ระบบโภชนาการต้องดีอืมการพักผ่อนการพักผ่อนต้องดีสภาพจิตน้องต้องต้องดูแลสภาพจิตน้องให้ดีด้วยอืแว่งไม่ได้เลยทํา่งไม่ได้แต่โภชนาการนี่ต้องสําคัญับพักผ่อนต้องสําคัญครับหลังจากนั้นมาเริ่มสิบแปดถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วฮะสิบสิบห้าเนยสิบห้าก็มีช่วงสิบห้าด้วยสิบห้านี่ก็เริ่มเริ่มวางโปรแกรมในการที่จะซ้อมสู่ความเป็นเลิศได้ละครับ อสิบห้าสามารถที่จะใส่โปรแกรมให้มันดูโปรแกรมไปละในการวิ่งห้ากิโลเต็มที่มากขึ้นละห้ากิโลสิบกิโลครับอืตอนนี้ในประเทศไทยเรามีเด็กในวัยสิบสี่สิบห้าสิบหกที่เก่งระยะทางสิบกิโลหรือห้ากิโลนี่เยอะนะครับเยอะเด็กบางคนผู้ชายบางคนตอนเนี้ยวิ่งสามสิบสองสามสิบสามละในวัยสิบสี่สิบห้าโหเด็วมากนี่ ทีมชาติได้เลยนะครูเกือบเกือบปิ่มๆได้เหมือนกันเนาะใกล้ละใกล้ละโอ้โหแต่ตอนนี้ถ้าจะตีทีมชาติได้ต้องวิ่งสามสิบครับสามสิบยังไม่แน่ใจนะว่าจะติดทุกปั๊นะต้องยิบเก้าแล้วครับตอนนี้นะฮะซึ่งดีครับทํามาตรฐานนี้งสูงแปลว่าเรามีการพัฒนาการของประเทศไทยของเราที่ดีแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะเห็นการพัฒนาการมันควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือเราควรจะมีวัตถุดิบเหล่านี้ยเยอะอืมเราไม่ควรจะมีแบบโดดมาลอยลอย สองคนสามคนสองคนสามคนอย่างเงี้ยถือว่าไม่ไม่ใช่ครับซึ่งเด็กที่มีพรสวรรค์น่ะมันมีโอกาสโผล่มาอย่างนี้ไงซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากกระบวนการการฝึกที่ดีเลยครับอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายของเด็กคนเนี้ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เท่านั้นเองอซึ่งความจริงถ้าเอาไปสู่กระบวนการที่ถูกที่ถูกต้องนะเด็กคนนี้อาจจะมีพัฒนาการที่สูงกว่านี้เยอะเลยแต่สิ่งที่ที่จะบ่งบอกถึงเรื่องของอ การพัฒนามันควรจะเป็นพัฒนาที่มีจํานวนครับไล่ๆกันขึ้นมาอืจํานวนไม่ใช่สองคนสามคนมานคนจะเป็นห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรนี้มากกว่ายิ่งดีครับในระดัใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของโอกาสด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่มันเหมาะสมนะครับแม้แต่เรื่องสนามกีฬานี่เรายังเห็นเลยนะฮะหลายพื้นที่นี่ยังโอ้โหมีความแบบเราลงาร์ลงเราลนารลงในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพครับแต่เรา เมื่อเขาอยากจะออกกําลังกายอ่ะให้เขาไปออกกําลังกายที่ไหนสถานที่ก็ไม่เอื้ออมานวยสถานที่มันไม่ไม่เอื้ออมหน่วยแล้วก็ไม่บางบางที่ไม่ปลอดภัยด้วย<อ>และส่วนใหญ่การสร้างสนามกีฬาของของประเทศไทยเราเนี่ยครับมักจะไปอยู่นอกชานเมืองอืครับเปลี่ยวเปลวด้วยด้วยด้วยวิสัยทัศน์ที่มองว่าสนามกีฬาอยู่ตรงไหนความเจริญจะไปอยู่ตรงนั้น,นือแต่บางที่มันไม่ไปไงครับ เม่ความเจริญไม่ไปสนามกีฬาที่ถูกสร้างมันก็เลยเป็นสนามกีฬาที่นำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในนั้นหรืออะไรขึ้นมาซึ่งมาสูญเปล่าเสียดายเสียดายไปอย่างนี้ตอนนี้ถ้าหากจะทำสนามกีฬาแล้วเน้นเข้าไปทำในโรงเรียนดีกว่าครับอันนั้นได้ผลแน่นอนเลยครับคือมีคนดูแลใช่ครับนักเรียนได้ใช้ได้ใช้ในที่นี้หมายถึงได้เรียนได้ใช้ในการเรียนครูใช้ในการสอนนักกีฬาได้ออกกำลังกายชุมชน กล้ามาออกกาลังกายอืมอ่าใช่ครับเพราะปลอดภัยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอยู่ในสถานศึกษาด้วยใช่แล้วก็เดินทางไปมาสะดวกใช่ครับอ่าก็หวังว่าเด็กในวันนี้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็ตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ก็ขอ้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งด้วยนะครับเชื่อว่าจะมีน้องๆหลายคนที่ประสบความสำเร็จเป็นกําลังทัพให้กับนักกีฬาไทยในอนาคตหลายแตตอนนี้มันมีโครงการใหม่เนี่ยของสมาธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาครับร่วมกับการกีฬาห่งประเทศไทยจัดโครงการพาร์คแลนด์ไทยแลนด์นะนั่นก็คือสวนสาธารณะหรือว่าชุมชนไหนที่มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมพาร, Thailand, คร์คแลนด์ไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อ๋อมีทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์โดยใช้ระยะทางแค่5กิโลเมตรครับสามารถที่จะ,ะเข้าไปในเวอร์ไวดเว็บ พาร์คลันไทยแลนด์ดอทเนี่ยเพื่อสมัครเป็นเจ้าของสนามแล้วก็นักวิ่งหรือว่าชุมชนเนี่ยที่สนใจจะร่วมก็สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วทุกคนก็จะได้โค้ดเป็นบาร์โค้ดนะ QR โค้ดของตัวเองซึ่งปิ้นออกมาได้เลยและมีหมายเลขประจําตัวด้วยมันเป็นบีฟเลยนะฮะใช่เป็นหมายเลขประจาตัวใช้ได้ตลอดเลยและสามารถที่จะไปวิ่งได้ทุกสนามเลยนะที่มีการจัดโอเวอีจังเลยฮะพอเจ็ดโมง ก็ปล่อยตัวพร้อมกันเลยครับไม่มีพิธีตองรีตองอะไรนะเจ็ดโมงตั้งิกาไอ้ดูจากแอปนะเจ็ดโมงปั๊บปล่อยตัวไปเลยแล้วพอวิ่งเข้าเส้นปั๊บก็จะมีการสแกนบาร์โค้ดเหล่านั้นซึ่งจะออกมาเป็นสถิติของแต่ละคนส่งเข้าส่วนกลางเจ๋งไหมล่ะอ้เจ๋งมากโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีมีเเหมือนเป็นสร้างคอมมูนิตี้นะเป็นสังคมของนักวิ่งเนาะถึงนอกจากนอกจากชุมชนจะได้มีโอกาสออกกําลังกายโดยที่อ่ ไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับนักท่องเที่ยวหรือนักวิ่งที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยเสานี้ที่ตัวเองไปเที่ยวมีสานามปาร์คลานตรงนั้นก็ไปร่วมได้เลยนะคือถือแค่เอาแค่บาร์โค้ดตรงน,นั้นนไปไปร่วมได้หมดเลย ไม่ต้องมาเปลืองทรัพยากรอะไรด้วยนะครับใช่ใช่เป็นโครงการที่สมพันธ์ชลุมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต๊ะโผใหญ่ก็คุณธนศักดักสุภรัพนะครับดารานักแสดงที่ตอนนี้มีจิตอาสาในเรื่องของการออกกำลังกายมากมายเนาะมีโครงการเยอะแยะเนี่ยก็เป็นต๊ะโผในการจัดตรงนี้นะครับร่วมกับ ไทยแลนดอ่าอ้ไทยแลนด้วยไทยแลนด้วย,ยนะครับ <ผม S 2> ก็มีหน่วยงานทางราชการเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรออมพระศึกษาหรืออะไรต่างๆเข้ามาร่วมตอนนี้ก็ค่อนข้างมากมายแล้วนะครับก สำหรับสนามในสนใจก็ลองเข้าไปนะครับเข้าไปในหน้าเพจดูก็ยังเปิดรับเสมอนะครับนะฮะอ่ะเราไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการติดตามนะครับเช่นเคยก็ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Podbean Jukes ู๊ m ส n i แล้วก็ทางเว็บไซต์ครับ w o r l d w i d e w e b t h k u f h นะครับแล้วก็ทาง Facebook ค u ูพ o o แคสต์นัเองครับมีสุขมากครับน้องๆทุกคนกับวันเด็กแห่งชาติครับครับ Uhu podcast